คะเจนะเราไม่ใส่เราไม่ใส่นั่นนะคะไม่ใส่กระเทียมนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะแล้วก็มีข้าวต้มนะคะข้าวต้มกินกับนี้นะคะกินกับนี้นะคะกินแบบนี้เลยจ้ะนะคะแล้วก็มีน้ำกะทิแตงไทยข้าวต้มมัดนี่น้ำที่แตงไทยนะคะข้าวต้มมัดด้วยและนี่ก็ข้าวต้มมัดนะคะนี่นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเอาเรามาชวนกินนะคะเราใช้นี่นะคะช้อนตักนะคะแล้วก็ใช้ธรรมดานะคะเดี๋ยวขอหานั่งก่อนเนาะนี่นะคะข้าวต้มค่ะข้าวต้มเสียงดังหน่อยค่ะฝ้าหม้อนะคะวันนี้ก็ใส่หมวกไว้ค่ะเพราะว่าพัดลมมันปลิวผมแรงมากนะจ๊ะนะคะนี่นะคะก็มาทานกันได้เลยจ้านะคะมาทานกันได้เลยนะคะมีนะคะข้าวต้มนะคะนี่ก็เป็นอาหารเจนะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็กินเจนะคะกินเจอย่างเดียวนะคะนี่อร่อยนะคะใส่เต้าหู้ด้วยนะคะเราจะกินเป็นข้าวต้มข้าวต้มหุยนะคะใช้ข้าวหอมมะลินะคะนี่ค่ะข้าวหอมมะลินะคะอันนี้เป็นเนื้อเต้าหู้ค่ะเต้าหู้มาผัดกับหัวเช็ดโป๊นะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะหัวเช็ดโป๊น้ำตาลแล้วก็ชะนอเจนก้อนนะคะในจานนี้นะคะใส่ชะนอเจนก้อนนะคะแล้วก็หั่นเต้าหู้ก่อนนะคะไม่มีกระเทียมนะคะเราจะมากินข้าวต้มนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะThank you.
นี้มีต้มมัดนะคะต้มมัดนี่มัดละ10บาทนะอันนี้ซื้อมานะคะเพราะว่าเวลาวันพระเนี่ยเขาจะทำข้าวต้มมัดขายกันนะนี่ค่ะของก็มีแพงบ้างถูกบ้างนะคะมีถั่วด้วยจ้าน่ากินไหมน่ากินถ้าต้มนิดนึงไม่ต้องคุยเยอะเนาะกินอย่างเดียวนะคะน้าส้มพยายามไปตอบคลิปของเพื่อนๆนะคะย้อนหลังค่ะเพราะว่าไปเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องดูให้จบดูคลิปให้จบรู้ว่าเพื่อนทำอะไรบ้างนะฟังไปด้วยอร่อยค่ะกินขนมเลยนี่ค่ะกินอังไทมามากินอังไทมาเห็นมันเข้มข้นนะคะทำพร้อมกันนะคะเนี่ยถ้าแช่นะใส่น้ำแข็งหน่อยก็อร่อยนะไปแช่เป็นน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะอร่อยมากเลยจ้านะคะอร่อยมากเลยค่ะถ้าเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะหวานมากมากกินแล้วก็ต้มมัดนี่สงสัยจะอร่อยThank you.
และส้มก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะกับด้วยขนมนะคะผัดกล้วยไชโป๊เต้าหู้ข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มกุ้ยนะคะใช้เวลาเพียงแบบว่าผัดกล้วยไชโป๊นะคะเต้าหู้ข้าวต้มกุ้ยขนมหวาน2ชนิดไทยกับข้าวต้มมัดนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งนั้นนะคะค่ะสวัสดีขอบคุณมากค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในส้มนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย